คือผมถือว่าผมได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะบอกจากใจจริงผมไปแล้วผมไม่กล้าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ถึงแม้ว่าผมจะโพสในสิ่งที่ดีๆก็ตามพอวันแรกที่มันเจอมันไม่มีทางที่ใครจะชินได้ครับมันต้องเจอไปสักพักแล้วเดี๋ยวโอ้เนี่ยมันก็ชาเองสิ่งที่มันพาเราถึงจุดนี้บางทีมันก็อาจจะแบบเราไม่ได้อยากให้มันมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ครับครับผมก็หลังจากที่ได้พูดความรู้สึกไปแล้วในรายการพี่ซันนี่เนาะนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจครับแต่ว่าคนที่อาจจะไม่เข้าใจผมอะไรเงี้ยก็คือผมถือว่าผมได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะบอกจากใจจริงผมไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากบอกในรายการทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ครับเราก็ได้โตขึ้นเราก็ได้นั่นแหละได้สัมผัสกับสิ่งที่บางทีมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ข้างเราบ้างมีคนไม่เข้าใจเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็โตขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมยึดหลักมาตลอดเลยคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาคือคิดดีทำดีพูดดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปครับถึงแม้ว่าเราเจออะไรก็ตามคนคอมเมนต์เรื่องอะไรมากครับคือทุกวันนี้เชื่อไหมว่าผมไม่กล้าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ถึงแม้ว่าผมจะโพสต์ในสิ่งที่ดีๆก็ตามอย่างเช่นแบบผมได้รางวัลอะไรเงี้ยผมยังไม่กล้าไปอ่านเลยนะเพื่อผมกลัวว่ามันจะมีมันกูจะมีคอมเมนต์นึงที่แบบคือแค่คอมเมนต์เดียวที่เอาเรื่องอะไรมาพูดที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราโพสต์ในสิ่งที่ดีอะมันก็เจ็บแล้วอะแม้กระทั่งสิ่งที่ดีเรายังไม่กล้าเข้าไปอ่านเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเรายังทำใจกับมันไม่ได้อะมันก็ยังมีเรื่องที่คนใช่ครับก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็คิดว่ามันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราพยายามทำสิ่งที่มันดีมาตลอดนะครับแล้วพอวันหนึ่งคือเราก็เสียใจนะที่บางทีคือคนที่รักเราอ่ะแฟนคลับเราอะไรเงี้ยมาบอกว่าแบบบางทีก็ไม่เข้าใจกันนะว่าทำไมบางต้องทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเราอยากทำให้เป็นอย่างนี้ไหมเราไม่ได้อยากทำให้เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ดีสุดอะคือผมอาจจะไม่ได้คนพูดเก่งผมอาจจะไม่ได้คนที่ตอบคำถามได้แบบเป็นคำตอบที่หลายๆคนอยากฟังอะแต่ว่ามันทำได้แค่นี้ครับก็เลยต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมเป็นคนกลัวมากเอาจริงๆนะกลัวมากกับการตอบคำถามโดยเฉพาะแบบเวลาเจอสัมภาษณ์รวมอะไรเงี้ยคือพี่ๆสื่อมวลชนรู้พอรู้อีกวันนึงปุ๊บผมจะแบบเครียดแล้วก็เฮ้ยนอนไม่หลับแล้วเราเป็นคนรู้ไม่รู้ว่าเวลาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องตอบอะไรแล้วมันจะได้ไปต่อมันจะได้สิ่งที่ดีๆจากคอมเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็ตอบในความจริงใจของเราครับถามใจผมเลยผมไม่ได้อยากแบบต้องเจอคำถามหรือว่าต้องมาตอบคำถามอะไรพวกนี้อีกแล้วคือถ้าเป็นไม่ได้อยากอยู่แบบเงียบๆเลยครับทำงานแล้วก็ให้คนเห็นงานเราอย่างเดียวเพราะว่านั่นคือเป้าหมายแรกตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในวงการนี้ตั้งแต่ผมเป็นเดอะสตาร์ผมอยากมีงานให้คนแบบจดจำผมอยากมีผลงานละครเวทีละครทีวีผลงานเพลงอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงแบบมันก็เป็นไปตามวันเวลาครับมันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาคนโฟกัสเรื่องความรักเรื่องอะไรมากขึ้นมันก็อาจจะมีสิ่งที่แบบคนมองมากกว่าผลงานแต่ถามว่ามันสิ่งที่มันพาเราถึงจุดนี้บางทีมันก็อาจจะแบบเราไม่ได้อยากให้มันมาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากจะแบบให้คนโฟกัสในสิ่งที่เราตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่วันแรกมากกว่า12ปีก็ยังไม่ชินเลยยังไม่ชินเลยครับคือทั้งที่เราพยายามคิดว่าโหแม่งเจอมาแล้วว่ะโหแม่งเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่พอวันแรกที่มันเจอมันไม่มีทางที่ใครจะชินได้ครับมันต้องเจอไปสักพักแล้วเดี๋ยวโอ้เนี่ยมันก็ชาเองเดี๋ยวมันก็ลืมเองแต่ว่าวันนั้นมันก็เคยเจอมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าวันนั้นอาจจะแค่แบบแข็งแรงขึ้นร้องไห้น้ำตาน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทุกครั้งที่มันเจอมันเจ็บหมดแล้ววันนี้ก็คืออยากที่ให้คนโฟกัสว่าใช่ครับอยากทำงานอย่างเดียวเลยครับทำงานอย่างเดียวทำงานเพลงทำเนี่ยมีโปรเจกต์พิเศษต่างๆในปีนี้ก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ยังเลือกมองสิ่งดีๆของเราอยู่นะฮะคือนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากทำแล้วก็อยู่ไปนานๆมากกว่าการเป็นข่าวอะไรพวกนี้ครับ